ได้แล้วยังใช่ไหมฉีดได้แล้วจังเลยตากล้องอัปเดตอัปเดตยังไงยังไงหลายคนลุ้นอยู่ลุ้นอยู่ใช่ไหมคะหนูก็ลุ้นนะสักทีนะครับประมาณปลายปีนี้แน่นอนค่ะเพราะว่าคือตอนแรกเราก็กะว่าจะเอาเดือนสิงหาอยู่แล้วคือพี่สาวที่อยู่เมืองนอกค่ะที่แกไปแต่งงานอะไรอยู่ที่นู่นแกก็บอกว่าแกจะกลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วให้รอหน่อยก็คืออ่อนถ้างั้นโอเคหนูยังไม่ไปดูเลิกนะถ้างั้นก็ภายในปีนี้เราก็จัดอะไรให้มันเสร็จซะถ้ามันจะช้าจะเร็วหรืออะไรยังไงก็ช่างถือว่าเราได้ทำให้กับครอบครัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนนี้รายชื่อออกแล้วค่ะเลิกที่ได้มาเรียบร้อยแล้วเลิกยังค่ะเพราะว่าคือเรากับผู้ชายอยู่ต่างจังหวัดไงคะเขาอยู่ต่างจังหวัดแต่เราทำงานอยู่ที่กรุงเทพคือเราว่างไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะไปดูคนเดียวมันก็ไม่ใช่เราก็เลยรอพร้อมกันแล้วก็ไปดูเดี๋ยวถ้าได้วันไหนส่งข่าวแน่นอนค่ะแต่ภายในปีนี้แน่นอนค่ะแต่ว่าเราก็จะจัดแบบบ้านเล็กๆกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะไม่ใหญ่โตค่ะตอนนี้อะไรที่มันแบบว่าคืบหน้าไปบ้างแล้วคะพี่เสร็จสมบูรณ์แล้วอะไรเงี้ยมันก็เหลือหนูว่ามันก็ไม่ได้สำหรับเรานะเราก็ไม่ได้อะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นเหลือแค่ไปชิมอาหารค่ะว่าเราจะโอเคไหมแล้วก็ไปตกลงกับสถานที่ว่าเขาจะจัดให้เราอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือเราเหมือนเราไปกินข้าวด้วยกันกับครอบครัวค่ะอันนี้เป็นที่บ้านเราที่ต่างจังหวัดที่ต่างจังหวัดอะค่ะใช่ค่ะต่างจังหวัดที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่บ้านเกิดลูเองวันเดียวเสร็จสับเลยไหมวันเดียวค่ะเช้าแล้วก็เที่ยงต่อเลยไม่เย็นค่ะงานเสร็จเที่ยงอะไรใช่ใช่ค่ะก็เป็นประเพณีของแบบง่ายๆเลยค่ะจัดแบบง่ายๆใช่ภาคของอีสานใช่ค่ะธรรมดาเลยอีสานธรรมดาเลยค่ะใช่ค่ะตอนเช้าก็มีผูกข้อไม้ข้อมือตามประเพณีของทั้งสองฝั่งอย่างเงี้ยค่ะส่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวอะไรเงี้ยเรื่องการ์ดอะไรนี้เตรียมพร้อมเรื่องการ์ดก็คือตอนนี้ก็ยังไม่ได้ดูลายว่าเราจะเอาอะไรไงแต่ว่าลายชื่อก็คือออกแล้วว่าตื่นเต้นไหมคะจะเป็นตอนนี้ยังไม่ได้ตื่นเต้นบอกเลยว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยค่ะคือมันอาจจะแบบว่ามันเราอาจจะรอนานไปด้วยมั้งก็คือแบบตอนไหนก็ตอนนั้นแหละถ้ามันพร้อมเมื่อไหร่มันก็ต้องเมื่อนั้นแหละเพราะว่าหนูว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็มันต้องให้พร้อมที่สุดแหละหนูว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าเราตั้งร้านขายของได้เลยอะไรเงี้ยแอบคิดไหมคะว่าชีวิตหลังจากนี้มันจะเปลี่ยนไปยังไงไหมเราจะต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นไหมแล้วงานในวงการจะยังไงเพื่อนเราล่ะแม่บ้านอันนี้คิดนะตอนแรกเราไม่คิดหรอกแต่ว่าพอเราถ้าเราแต่งงานไปแล้วเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนงานเราทำอยู่แล้วแหละแบบนี้อย่างเงี้ยถ้าเผื่อมีลูกขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ก่อนเราพูดเล่นๆเฮ้ยล่าถ้าฉันมีลูกอ่ะเธอจะทำยังไงเฮ้ยไปยืนอยู่เฉยๆเดี๋ยวฉันร้องเองเธอไม่ต้องเต้นอะไรเงี้ยมันก็พูดง่ายแต่ว่าถ้าวันนั้นมันมาถึงจริงๆเฮ้ยจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เฮ้ยคิดแอบคิดเหมือนกันค่ะแสดงว่ามีแพลนที่ว่าถ้าแต่งแล้วก็อยากมีลูกเลยหรือเปล่าบอกเลยว่าอยากมีลูกแล้วเพราะว่าคือคุยกันมาตลอดคือเราอยากได้ลูกมากใช่เพราะว่าเราบอกเลยว่าอายุเยอะแล้วอย่างตัวเขาเองมีขอไหมว่าหลังจากแต่งแล้วจะต้องเปิดงานลงหรือว่ามาใช้ชีวิตเป็นแม่บ้านอะไรเป็นแม่บ้านอะไรโอ้ยอย่าให้เป็นแม่บ้านอย่างเดียวเลยขอทำงานบ้างเหอะค่ะแต่เราก็ต้องแบ่งให้เขาด้วยแล้วเนาะเพราะว่าเราเป็นชีวิตครอบครัวแล้วเราก็ต้องดูแลเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ว่าตัวพี่ล่าเองเหมือนมีผลกับการตัดสินใจของถามว่าโอ้ยแต่ก่อนมีผลเยอะนะคือไม่ว่าจะเป็นกับล่าหรือว่ากับใครก็ตามเพราะว่าเราห่วงงานมากที่สุดคือบอกเลยว่าก่อนหน้านี้คือเราอยากแต่งมากเขาพร้อมแต่เราไม่พร้อมเพราะว่าเราห่วงงานบอกเลยแต่ว่าณตอนนี้คือเฮ้ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ทําอาชีพนี้แล้วอายุเยอะไปถ้าเราไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกแล้วเราแก่ตัวไปใครจะดูแลอย่างเงี้ยเราก็คิดอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนแอบหน่อยมั้ยคะถ้าวันนึงแบบเรามีน้องขึ้นมาจริงๆเลยไม่หน่อยหรอกนางอยากให้มีนางบอกว่าจะกระเตงลูกขึ้นไปร้องเองโอ้คิดสภาพใครเขาจะอยากจ้างแสดงว่าเขาก็รอยังไงไม่ยอมออกเดี่ยวแน่นอนหนูไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เราตอบแบบนี้ได้ใช่ไหมเราพูดแบบนี้ได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนชาแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ